แพทณปภาว่าไงหลังเบนซ์เรซซิ่งโผล่เซอร์ไพรส์หนักครบรอบ2ปีหลังแพทณปภาเพิ่งประกาศเลิกเบนซ์เรซซิ่งสามีพร้อมบอกขอทำหน้าที่แค่แม่ของลูกเท่านั้นเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนวันครบรอบวันแต่งงาน2ปีของทั้งคู่คือในวันที่20พฤศจิกายนซึ่งล่าสุดเบนซ์บอกจะมาเคลียร์ใจกับแพทแต่สุดท้ายแล้วแพทเผยว่าเบนซ์ได้ขอเลื่อนแต่ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เบนซ์เรซซิ่งก็ทำเซอร์ไพรส์โพสต์ IG ภาพช่อดอกไม้อยู่บนหน้ารถพร้อมแท็ก IG ถึงแพทณปภาโดยมีแคปชั่นว่า 2-year anniversary ทำเอาแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์กันใน IG อย่างสะเทือนบอกว่าน่ารักเห็นภาพแล้วชื่นใจขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่และครอบครัวนี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ